สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะว่าพัชระในเกม Dark Fracture ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับให้เราผจญภัยไปในโลกที่เหมือนกับฝันร้ายนั่นเองเดี๋ยวเกมนี้มันจะสยองขวัญแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูซิว่าตัวเกมจะน่ากลัวสักแค่ไหนอันนี้เป็นเพียงแค่แบบปฐมบทนะไม่ใช่ตัวเต็มของเกมเขาเพราะว่าเกมเขาจะมีตัวเต็มด้วยความคิดของฉันเนี่ยที่มันแตกแยกออกไปวิญญาณของฉันเข้าสู่ด้านมืดที่ไม่มีทางสิ้นสุดค่ำคืนที่เรากับฝันร้ายแล้วก็เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวมาแล้วครับทุกคนยินดีต้อนรับเออหาวสักหน่อย How long was I out? โอ้ฉันนอนไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยจะไปสูบบุหรี่สักหน่อยเออไฟแช็กของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยปฐมบท Dark Knight หาไฟแช็กใช่ไหมโอเคครับทุกคนเราจะต้องทำการหาไฟแช็กอันนี้เป็นตัวยาอะไรสักอย่างนึงช่วยในเรื่องของอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเหมือนกับเอฟเฟกต์ของมันคือเกี่ยวกับเรื่องลดระดับเลือดแล้วก็อาการสั่นของประสาทแล้วก็การมองเห็นนั่นเองโอเคเช็ครีพอร์ตฉันมองเห็นอยู่เสมอเลยว่าฉันทำงานเกี่ยวกับร่างกายของฟาร์มคืออะไรร่างกายของฟาร์มแล้วก็สถาบันวิจัยเนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยโอเคเราไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรมันมีเสียงเหมือนสัญญาณรบกวนตลอดเลยทำอะไรไม่ได้เอ้าหาไฟแช็กก่อนถ้าเราจะหาไฟแช็กจากไหนอ่ะโยนอย่างโหดนี่ปะเปิดดูตามเกะไหมล็อกแม็กเหรอขนมโอเคเอ๊แล้วคุณเอาไฟแช็กของคุณไปไว้ที่ไหนเนี่ยเหมือนมันจะหยิบได้แทบทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยโอ้โหแล้วเกะมีเป็น10เลยผมจะเจอไหมเนี่ยหาทีละอันก็ได้เจอไหมไฟแช็กไม่มีโอเคอยู่นอกมั้งเฮ้ยอ๋อเสียงหลอดไฟแล้วทำไมปิดทีโอ้โหมืดทีตกใจหมดเลยเดี๋ยวไฟแช็กอยู่ที่ไหนอ่ะออกจากห้องโอ้ล็อกเหมือนกับว่าฉันลืมกุญแจนะโอเคเราต้องตามหากุญแจใช่ไหมกดแท็บเพื่อดูอันนี้บันทึกเหรอหากุญแจอ๋อนี่ใช่กุญแจไหมกุญแจออฟฟิศใช่เลยไปเอาไปด้วยอันนี้คือเราได้ของใช่ไหมนี่คือออฟฟิศคีย์แล้วไฟแช็กของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยข้างในนี้มันค่อนข้างที่จะมืดนะบางทีฉันควรจะเปิดไฟก่อนแล้วผมจะเปิดไฟยังไงอะอันนี้มันสวิตช์เอ้าเฮ้ยหนักกว่าเดิมตรงนี้เหรอโอ้ my god เหมือนเราอยู่ในโรงพยาบาลอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้วิ่งได้ล็อกอีกแล้วจ้าโอ้โหบรรยากาศน่าขนลุกมากคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเหมือนแบบสถานที่ชันสูตรศพอะไรอย่างงี้ป่ะเราตามหาไฟแช็กต่อไปไม่ใช่ไฟแช็กเอาไปกินโอเคทุกคนเราจะมาดูกันว่าโอ้โหห้องนี้น่ากลัวมากเราไม่น่าทำงานที่นี่จริงๆคุณมาทำงานอะไรที่นี่เนี่ยนี่มันล็อกเกอร์ของฉันแล้วมันล็อกได้ไงอ่ะกุญแจน่าจะอยู่ในโต๊ะที่อยู่นอกห้องนะโต๊ะนี้เหรออ๋อนี่ไงโอเคโอ้กุญแจล็อกเกอร์ของฉันบางทีฉันน่าจะเอาไปใส่ไว้ในพวงกุญแจของออฟฟิศฉันอ๋อคือเอาไปรวมกันใช่ไหมโอ้บ้านเก่าของฉันอยู่ไหนเนี่ยของฉันอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะครับไฟแช็กโอ้บ้าจริง
ฉันลืมกินยาเหรอนี่ป่ะยาออกซิไดโอไทเหรอโอเคเป็นยาที่ทำให้เหมือนกับว่าสตาฟทุกคนเนี่ยจะต้องรับยานี้ทุกๆวันนะโอเคเพื่อให้เหมือนกับสามารถโฟกัสเกี่ยวกับการทำงานของเขาได้ที่นี่มีกล้องเต็มไปหมดเลยพวกเขากำลังจับตาดูผมอยู่ทุกวันโอเคประตูออกไปจากกุญแจออกไปจากที่นี่เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้หรอเหมือนกับกุญแจนี้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ก็วางสิครับเอ็ดเวิร์ดเมื่อถึงเวลาเอ้ยอะไรเฮ้ยสมองเรามันเหลือ 92% คืออะไรเมื่อถึงเวลาที่คุณอ่านสิ่งนี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่มีอะไรวะบางทีคุณอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ฉันได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของฉันแล้วก็เอาทรัพย์สินของฉันไปแต่ฉันก็ยังอยู่ที่โรงแรมนะแต่เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นฉันได้ทิ้งกุญแจเอาไว้ในโต๊ะฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการพวกมันอีกแล้วฉันเพียงแต่ไม่ต้องการที่จะเฝ้าดูพวกคุณอีกฉันรักคุณเอ็ดเวิร์ดฉันก็ยังรักคุณอยู่และอย่างแน่นอนที่สุดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้ทำไมฉันไม่สามารถอะไรเนี่ยมวนท้องเหรอคืออะไรไม่เข้าใจโอเคช่างมันเถอะเหมือนกับว่าเราน่าจะชื่อเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมเปิดไฟอ๋อนี่ไงไฟแช็กเฮ้ยอะไรตกใจหมดเลยแสงสะท้อนไม่นะฉันจะต้องไปกินยาสินะปิดไฟก่อนเหมือนกับว่าเราต้องหายากินก่อนใช่ไหมที่มันบอกว่าเราต้องกินยาก่อนทุกวันก่อนทำงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหคุณเอาจริงๆดิคุณทำงานที่นี่จริงๆเหรอเนี่ย Daily Pill ยาประจำวันกดแท็บใช่ไหมเพื่อกินอ๋อนี่เมื่อกี้เราเก็บมาแล้วอันนี้ใช่ป่ะกินได้เลยไหมโอเคเรากินไปแล้วเรียบร้อยโอเคเอ้าฉันน่าจะต้องไปที่ห้องเก็บของเพื่อที่จะสูบบุหรี่สักหน่อยแล้วโอ้โหโคตรเกย์ผีสิงเซ็กชันเมื่อกี้ไม่สามารถให้เราเข้าไปได้อ๋อเป็นตัวเกมเต็มเนาะของเราเป็นแค่ปฐมบทนี่ใช่ไหมเราต้องมาสูบบุหรี่ในนี้เอาจริงอ่ะคุณสูบบุหรี่ที่ไหนก็ได้ไหมอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรฉันคิดถึงคุณเหรออ๋อนี่ไงที่สูบบุหรี่เดี๋ยวเอ้าแล้วบุหรี่ของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย Seriously? จริงหรือเปล่าเนี่ยฉันลืมบุหรี่ไว้ในออฟฟิศของฉันเหรอบ้าจริงเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันบ้าอะไรเนี่ยวาวนะมันอะไรเนี่ยฉันจำไม่ได้ว่ามันเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนคืออะไรวาวน้ำเหรอโหคุณก็ทำผมตกใจหมดเลยอ๋อวาวนี้ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนใช่ไหมแล้วเราต้องไปไว้ที่ไหนเฮ้ยบุ๊ดเดี๋ยวโอ้โหใจเย็นอะไรอะอะไรโอ้ยเดี๋ยวโอเคเอาโลกหมดแล้วเดี๋ยวเอาจะทำไงอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะไฟแช็กหมดได้วาวนี้ต้องทำไงกับมันน่ะต้องไปด้วยเปล่าเอาไปด้วยเหรอโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเอามีโทรศัพท์ฉันคิดว่านั่นคือเสียงโทรศัพท์จากในออฟฟิศนะบางทีอาจจะเป็นสายสำคัญก็ได้โอเคไปรีบวิ่งไปรับก่อนโอ้โหเมื่อกี้ตัวนั้นโผล่มาตกใจหมดเลยกำลังอินกับเกมอยู่
อ่ะบ้าจริงฉันรับไม่ทันบางทีฉันควรที่จะกลับไปทำงานต่อโอเคแป๊บนึงเมื่อกี้เราต้องกลับมาเอาอะไรที่ห้องนะลืมแล้วเนี่ยโอ้ยบ้าจริงๆเมื่อกี้เราต้องกลับเอาบุหรี่ใช่ไหมไหนไม่เห็นมีเลยบุหรี่เลยใกล้ละใกล้จะโดนเล่นละหือทรงใกล้โดนเล่นละแล้วบุหรี่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องตามหาบุหรี่ใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันบอกว่าบุหรี่น่าจะลืมไว้ในออฟฟิศใช่ไหมก็เมื่อกี้ดูในที่ออฟฟิศแล้วไม่เห็นมีบุหรี่เลย อย่าไปกลัวมันเราก็แค่จิตหลอนตกใจเลยหลอนหมดแล้วอ๋อนี่ไงบุหรี่นะโอเคแล้วไงอ่ะเอาไปได้ไหมคือยังไงต่อเอ้าก็ไม่เห็นเอาไปได้เลยแล้วลองทำอะไรอ่ะไว้ปาใส่หน้าไอ้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคครับผมต้องทำยังไงต่อไอ้วาวเมื่อกี้เอาไว้ทำอะไรบางทีประตูอื่นอาจจะเปิดได้เนาะเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดไม่ได้โอเคขนลุกเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้โอ้ยออกไปโอ้นี่กล้องจะโดนเล่นอะไรอีกปะเนี่ยอย่าทำอะไรผมนะผมยิ่งขี้กลัวอยู่โดยตัวเมื่อกี้ที่เดียวหลอนเลยเนี่ยเขาให้เราทำอะไรต่อหรือว่าให้เราทำอะไรเกี่ยวกับวาวเมื่อกี้มันกลับมาสูบบุหรี่เหรอไม่ใช่อะไรโอ้ผมก็ตกใจหมดเลยแล้วเราเปิดออกมาทำไมอ่ะเปิดแล้วได้อะไรให้ฉันเปิดแล้วได้อะไรโอเคไม่มีอะไรทั้งนั้นโอ้ทำไมห้องนี้กล้องมันเยอะจังวะกลัวเราขโมยของเหรอเอาคือตอนนี้คุณก็ทอดทิ้งผมเฉยไอ้วาวบ้านี่เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ผมกู้สาแบกมาเอาเป็นไรอ่ะหมุนไม่ได้เอาเอาแฮงเกิดอะไรขึ้นครับทำไมจู่ๆเราก็ไม่สามารถที่จะหมุนกล้องได้ต้องใช้อันนี้เฉยเลยเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเมาส์ก็หมุนไม่ได้อะทำยังไงดีเนี่ยหลังจากที่เล่นในอันเมื่อกี้แล้วเมาส์หมุนไม่ได้เลยไอ้ท่อเนี่ยแฮงเฉยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เราอยู่ในภาวะเดี๋ยวไม่ต้องปิดหมุนไม่ได้ผมควรต้องทำตัวอย่างไรผมจะทำยังไงดีผมหมุนไม่ได้ผมหมุนได้อย่างนี้อย่างเดียวโอเคเราต้องทำแบบนี้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่ไงมีอีกห้องหนึ่งอุ้ยตายแล้วห้องอะไรเนี่ยฉันจะต้องเอารถเข็นออกมาจากที่นี่ก่อนที่จะเปิดฟรีซเหรอแล้วจะเอายังไงเรายังก้มไม่ได้เลยเนี่ยแย่แล้ว
เราเล่นเกมนี้ต่อไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ที่เก็บศพชัดเจนอุ้ยไม่กล้าเข้าแล้วเนี่ยกดก็ไม่ได้หมุนยังไงเนี่ยคุณครับจู่ๆเกมก็ติดบั๊กครับผมเจอบางทีผมอาจจะต้องถืออะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้มันหายแฮงซึ่งมันจะไปถืออะไรได้ถ้ามันก้มไม่ได้ใครก็ได้ช่วยผมทีโอ้มีจุดเทียนด้วยเว้ยไหนเราจะถืออะไรขึ้นมาได้ไหมอ่ะเผื่อมันจะหายคุณอย่าเพิ่งทำอะไรหลอนๆสิครับคือผมต้องการจะถืออะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อแก้บั๊กเสียเวลาชะมัดทำไมฉันต้องมาทำสิ่งนี้ด้วยไม่น่าไปเล่นในวาวเมื่อกี้เลยว่ะโอ้หายแล้วเว้ยโอเคหายแล้วครับทุกคนหลายที่เราอยู่ในโลกของการหมุนกล้องไม่ได้โอ้แต่ผมบอกเลยครับว่าห้องนี้มันน่ากลัวที่สุดโอเคลากออกมาโอเคเหลืออีกอันนึงใช่ไหมได้ไงปล่อยยังไงเอ้ยปล่อยสิโอเคฉันจะต้องเข้าไปเช็คงานของฉันในฟรีเซอร์โอ้โหคุณโอ้โหโอ้โหมันน่าเช็คตรงไหนออกดีกว่ายังไงเนี่ยไฟแช็กหมดทำไงอ่ะไฟแช็กหมดไปเติมได้ไหมจากไอ้เทียนเมื่อกี้โอเคทำใจสู้กับมันทำใจสู้กับมันโอ้หายแล้วโอ้โหแล้วผมต้องเช็คกี่อันเนี่ยตายแล้วน่ากลัวมากทำไมเราต้องมาเช็คอะไรแบบนี้ด้วยผมจะโดนเล่นไหมครับเนี่ยโอ้ยอะไรนี่มันบ้าอะไรศพหายไปจากฟรีเซอร์บ้าจริงฉันจะต้องรีบไปใช้โทรศัพท์ที่ออฟฟิศแล้วฉันจะต้องรายงานเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดโอเคกำลังจะเกิดเรื่องร้ายแล้วรีบโทรแจ้งใครสักคนฉันจะต้องโทรแจ้งใครสักคนเร็วรับสิใครสักคนนี่เราโทรหาใครเนี่ยน่าจะรายงานหัวหน้าป่ะไม่มีใครรับสายโอ้ยฮัลโหลโอ้เรากำลังจะโดนเล่นแล้วโอ้ยเหลือ 80% แล้วสายขาดเอ้าอะไรเสียงอะไรครับวิทยุเล่นเองโอเคปิดซะอย่ามาบิ้วผมไม่ชอบเปิดไหมฉันได้ยินเสียงเหมือนคาเมล่าชัตเตอร์เลยว่าแต่เสียงนะมันมาจากที่ไหนเนี่ยเปิดเพลงไว้อาจจะดีกว่านี่ไงเสียงชัตเตอร์มาทางนี้เหร
ทางนี้เหรอเฮ้ยนั่นใครอ่ะอุ้ยตายแล้วที่มันโลกอะไรกันเนี่ยศพมันไม่ควรอยู่ที่นี่นี่ฉันยุ่งแล้วกล้องคุณหยุดถ่ายก่อนครับคาเมร่าแฟลชช่วยให้เป็นแหล่งกำเนิดของแสงโอเคอะไรอ่ะโอ้ยคือเกมนี้เล่นแล้วมันชวนอ้วกไงไม่รู้อ่ะบรรยากาศมันอ่ะคือถ้าใครดูแล้วคลื่นไส้นี่ไม่แปลกนะเพราะว่าผมเล่นเองก็เป็นอ้าวตาย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 เข้าฟิตก่อนตายเกิดเอ้ยเกิดอะไรขึ้นว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนกับพลังงานจะพังนะฟิลบ็อกอยู่ในสโตร์รูมอ๋อไอ้ที่เราเมื่อกี้เราไปกดเล่นใช่ไหมโอ้ยตายแน่ๆ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 ตายอะไรบางทีฉันจะต้องใช้ไฟแช็กสักหน่อยแล้วในนี้มันมืดมากใช่มืดมากอ้าวเฮ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยหุยอะไรอ่ะคุณมือคุณมือถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้ดูเฮ้ยเขาอยากจะทักทายกับเราอุ้ยน่ากลัวว่ะวิ่งวิ่งเอ้ยทำไมมันไม่ถึงห้องเอ้ยอุ้ยคุณเป็นใครอ่ะทำไมคุณยืนขวางเอ้ยโอ้บ้าจริงใจเย็นไว้ใจเย็นก่อนทั้งหมดมันอยู่แค่ในสมองฉันเท่านั้นโอเคจริงด้วยฉลาดจังโอ้ยน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากโอเคโอเคเราแค่เปิดแล้วทุกอย่างก็จะสว่างอย่าลืมฟิวบ็อกซ์ดูเหมือนจะโอเคนะบางทีไฟฉุกเฉินน่าจะติดแล้วล่ะฉันจะต้องรู้ว่าอะไรเนี่ยเหมือนกับรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดเนาะเพราะว่าเหมือนกับเราเกิดอาการทางจิตอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมแสดงว่ามันมืดเพราะอาการทางจิตของเราแม่จ๋าเรากำลังจะไปที่ไหนเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยโอ้ไฟแดงอ๋ออันนี้ก็คือเป็นไฟเฮ้ยมันไม่ควรจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นโอ้ใจเย็นเอาไว้มันไม่ใช่ความเป็นจริงมันไม่จริงโอเคแล้วเราต้องทำยังไงกลับไปที่ออฟฟิศใช่ไหมโอ้ยโอเคไม่ให้ผมไปเหรอเอาโอ้โอ้ย 58% โอ้โอ้เราโดนบีบเราโดนบีบอย่าทำแบบนี้ 57% แล้วโอเคหายานี่ใช่ยาเราหรือเปล่าโอเคนั่นยาของเราเอาโอเครีบกินรีบกินรีบกินตอนจะไม่มีอะไรก็เงียบซะจนน่าเบื่อขอบคุณพระเจ้านี่คือยารักษาของฉันโอเคเอาคุณผมจะกินยายาอยู่ไหนนี่โอเคขึ้นมา 78% ละอาการหลอนก็ช่วยได้บ้างนะครับแล้วยังไงต่อโอ้โอ้บ้าจริงเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกแล้วเหรอโอ้ยตายตายจากเดิมเล่นแล้วขึ้นไส้นี่กูจะอ้วกแล้วเนี่ยโอ้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 ยตายตายตายไปไหนก็ไม่ได้โอเคฉันจะออกไปจากที่นี่แล้วกุญแจทางออกอยู่ที่ล็อกเกอร์ของฉันโอเคก็คืออันนั้นที่เราเก็บไม่ได้ตอนแรกโอ้ยก็มันไปไม่ได้อ่ะเอาได้ละอ
สียงอะไรอ่ะล็อกเกอร์ของเราอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรอเอ้ากุญแจหายหรอเฮ้ยกุญแจอยู่ไหนอ่ะฉันจำได้ว่าเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานมานี้ดิอะไรอ่ะโดนอะไรอีกแล้วอุ้ยต้องกินยาก่อนเปล่าเฮ้ยแต่ที่เสียกุญแจอะไรอ่ะกุญแจเราทำไมมันโดนแขวนอยู่โอเคประสาทเราก็เลยเสียแล้วฉันได้กุญแจแล้วฉันต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วทางออกอยู่ไหนวะกินยาก่อนไหมเหมือนจะตายไงไม่รู้โอเค 81% แล้วเออช่วยได้บ้างแล้วถ้าออกอยู่ไหนอ่ะเสียงอะไรโอ้ยตอนนี้คือบรรยากาศเล่นแล้วชวนอ้วกมากนี่ลิฟต์นี่ไม่ใช่ทางออกเหรออะไรอ่ะลิฟต์เหรอลิฟต์เสียเหรอโอ้ยนี่ใช่ทางออกหรือเปล่าโอเคให้ไวโอ้โหทุกคนขึ้นไส้ไหมครับผมรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนจะอ้วกเอ้าประตูล็อกโอ้ยโซ่พวกนี้มาจากไหนเนี่ยแล้วฉันจะออกไปได้ยังไงโอ้ฉันไม่สามารถที่จะออกจากที่นี่ได้ฉันจะเปิดไปได้ยังไงโอเคทำไงอ่ะคือเราโดนล็อกออกไม่ได้เห็นแต่ข้างนอกโอ้ยตายแล้วโอเคชัดเจนโอ้ยเหมือนก็เป็นเลือดเลยตัวฉันก็เปียกอีกไม่เกิดอะไรขึ้นกับโลกวะเนี่ยจุดไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟแช็กเปียกเอาเทียนมาใช้ได้ไหมอ้าวมีเพลงผีเฉยโอเคไฟติดแล้วออกยังไงอ่ะตอนนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะกินยาอีกสักหน่อยเอาโอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยรอยเลือดรอยเลือดนี่มันอะไรเนี่ยแผ่นดินไหวทำให้กำแพงมันแตกออกมาเหรอบางทีมันเหมือนกับว่ามันคือชิ้นส่วนสำหรับจะใส่อะไรอ๋อไอ้ที่ใส่วาล์วใช่ไหมโอเคโอเคอยู่นี่อยู่นี่อ๋อโชคดีเรามาไว้ใกล้ๆอย่าเพิ่งมีอะไรมาหลอกผมนะครับวาล์วอะไรวะแล้วทำไมมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้พอดีเป๊ะโอเคเอาหมุนหมุนโอ้ยวาวอะไรวะอ้าวเดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้เราหมุนไปแล้วนี่หมุนกลับเหรอวาวอะไรอ่ะอุ้ยตายแล้วอุ้ยนี่มันเป็นไอเดียที่แย่ที่สุดเลยอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนแบบเครื่องรางของขลังอะไรสักอย่างกระดูกเมื่อกี้ฝั่งนั้นไปขานไกลฝั่งนี้ไปกระดูกโอเคและไอ้มือเนี่ยอะไรวะอ๋อเดินผ่านได้โอ้ยซี่โครง
โอ้ยโอ้ยตายตายกินยาก่อนไหมกินยาก่อนไหมเออกินสักเม็ดไปโอ้ยนั่นคือทางออกใช่ไหมโอ้ยจิตใจเราหลอนไปหมดแล้วเฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีคนอะไรน่ะอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเอ้าอุ๊ยอะไรอ่ะเราทำงานมากไปเอ้าอุ๊ยมันจะต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆเลยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่เอ้ายากำลังจะหมดกินสักเม็ดนึงเอ้าเฮ้ยยาไม่ช่วยอะไรแล้วยาไม่ช่วยอะไรแล้วยาไม่มีผลแล้วตอนนี้อันนี้คือที่เขาบอกนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยไม่ไม่เอ้ามันกำลังบีบเข้ามาเหรอกำแพงเอ้าจบโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Dark Fracture ปฐมบทคือเกมนี้เนี่ยมันแบบเล่นแล้วชวนกระอักกระอ่วนมากนะเล่นแล้วแบบขึ้นไส้อ่ะคือถ้าใครที่แบบชอบเล่นเกมแบบแนวสยองขวัญแล้วแบบออกแนวจิตๆร้อนๆหน่อยก็แนะนำนะครับสำหรับเกมนี้ Dark Fracture สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ